วัสดีครับก็คุณม้อยพูดถึงหุ้นเข้าธีมผมเลยนะฮะหุ้นที่จะมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราเห็นหุ้นเหล็กเนี่ยนะฮะในตลาดวิ่งคึกคักเลยตัวไหนบ้างใช่ไหมฮะมีหุ้นเหล็กอยู่ตัวหนึ่งก็เข้าธีมที่คุณม้อยพูดเลยคือผมกำลังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตัวบริษัทเองเนี่ยพูดง่ายว่าส่วนของทุนเนี่ยไม่ค่อยดีมีหลายบริษัทนะคุณม้อยที่ส่วนของทุนไม่ค่อยดีแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยกลับมาปรับธุรกิจปรับโครงสร้างทุนเพิ่มทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะกลับมาดีในอนาคตซึ่งแบบนี้น่าสนใจซึ่งผมกำลังมองหุ้นอยู่ตัวนึงอยู่ในกลุ่มเหล็กเหมือนกันแล้วตอนนี้ส่วนทุนเองเขาก็ไม่ค่อยดีนะยังติดลบอยู่แล้วง่ายมากเวลาพลิกกลับมาเนี่ยจะกลับกลายเป็นบวกเลยครับหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้นน้องตั๊กนั่นเองครับรู้จักไหมน้องตั๊กคืออะไรน้องตั๊กเหรอคะTUCC ครับTUCC ไทยยูนิคอยตัวนี้เขาทำธุรกิจเหล็กนะเป็นเหล็กสแตนเลสนะฮะแล้วตัวตอนนี้ส่วนทุนก็ไม่เหลือซึ่งง่ายมากในการที่เขาจะปรับโครงสร้างธุรกิจจะเป็นขายธุรกิจก็ตามหรือจะมีพันธมิตรก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดเขาปรับโครงสร้างธุรกิจนิดเดียวเนี่ยราคาหุ้นวิ่งเลยฮะมีหลายตัวนะคุณมอที่ทำแบบนี้แล้วธุรกิจเนี่ยพลิกกลับมาเพราะฉะนั้นผมว่าตัว TUCC หรือน้องตั๊กเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเลยวันนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมานะตอนนี้พอคุยกันเนี่ยขึ้นมา 11% แล้วไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าราคาหุ้นเพิ่งขึ้นวันแรกอ๋อเหรอคะผมว่าตัวนี้น่าจับตามากคุณม่อนหุ้นผมเรียกว่าอะไรฮะหุ้นนี่ใกล้จะเจ๊งนี่แหละเวลาพลิกกลับมันแรงมากใช่ไหมครับเราพูดกันตรงหลายตัวแล้วฮะใกล้จะเจ๊งผมพลิกกลับนี่แรงมากคือมันตายแล้วมันจะเกิดยังไงนั่นก็ว่ากันอีกทีใช่ไหมคะผมว่าหนีไม่พ้นหรอกครับหุ้นแบบนี้เนี่ยใครเข้าไปเทคโอเวอร์เนี่ยแป๊บเดียวก็ได้อ๋อค่ะครับหุ้นน้องค่ะเชิญค่ะผมเล็งหุ้นพวกนี้ไว้เป็นหุ้นเรียกว่าหุ้นเทคโอเวอร์นั่นเองโอ้เหรอแต่เขามีคนที่จะเทคโอเวอร์ได้ง่ายมากตอนนี้มีหลายคนจะสูบหุ้นเข้าตลาดเนี่ยฮะค่ะใช่ค่ะดังนั้นผมว่าซื้อเก็บไว้เถอะครับน้องตั๊กน้องตั๊กจะผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวพี่ขออีกทีน้องตั๊กเลยตั๊กวงกตไม่ใช่นะจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้เดิมเนี่ยเรียกว่าชื่อเล่นน้องตั๊กวงกตนะฮะโอ้จริงเหรอมีอย่างนั้นด้วยตัวนี้ตั้งแต่แรกแล้วฮะเหรออย่างงี้มีมูลค่าเยอะสิน้องตั๊กเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีมูลค่าครับแต่ถ้าเกิดพลิกกลับที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมูลค่าหุ้นควรจะไปใกล้ๆพาเท่าไหร่คะอ้าวพูดกับพี่ซิลลิงไปแล้วเนี่ยโอ้40ตังค์แล้วนะฮะ 17% แล้วครับเอาได้เหรอมันจะซิลลิงแล้วยังจะเอากันได้เหรอพี่กับน้องนี่เป็นแค่วันแรกครับคุณม่อนเพราะว่าราคาหุ้นน้อย30กว่าตังค์ไงฮะมันทำให้เวลาขึ้นเนี่ยสามารถจะขึ้นได้เยอะจริงไหมฮะนิดเดียวเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันแบบนี้จะดีคุณม่อนแล้วก็อีกอย่างคือปิดออฟเฟอร์มันน้อยมันแค่หลักล้านหุ้นถ้าคุณม่อนลองดูนะถ้าเราไปซื้อพวก IEC พวกไลฟ์พวกอะไรนั้นปิดทีนึงเป็นพันล้านหุ้นนะเป็นหมื่นล้านหุ้นนะอย่างน้องตั๊กนี่ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งคือน้องตั๊กของพี่นี่ทำธุรกิจเหล็กสแตนเลสใช่ไหมคะเหล็กสแตนเลสครับมีธุรกิจโรงงานมีทรัพย์สินไหมตอนเนี้ยทรัพย์สินมีทุกอย่างมีครบเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาในผลประกอบการเขาไม่ค่อยดีนะทำให้บริษัทขาดทุนเพราะแต่ขาดทุนแล้วส่วนทุนก็น้อยลงพอส่วนทุนน้อยลงเนี่ยธุรกิจแบบนี้มักจะขายธุรกิจของตัวเองค่ะค่ะใช่ซึ่งราคาธุรกิจของตัวเองเนี่ยได้ราคาเยอะมากค่ะราคาพาเท่าไหร่นะคะพา1บาทครับอ๋อพา1บาทก็ยังอยู่ห่างจากพาเยอะนะคะผมถือว่าเป็นหุ้นที่ราคายังไม่แพงถ้าไม่แพงของพี่นะคือราคาบริเวณนี้ถ้าแพงนี่มันต้องไปที่ตรงไหนคือราคาแพงไม่แพงเรายังกำหนดไม่ได้แต่หุ้นพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขาขายธุรกิจเนี่ยมันจะได้พรีเมียมจากการที่บริษัทมีตัวธุรกิจอยู่นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยเวลาถูกขายเนี่ยมันจะมีการประเมินมูลค่าจะดิสเขาจากพาอะไรก็แล้วแต่ค่ะค่ะแต่ราคาเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าจะลงทุนกับพี่ในบริเวณ40ตังค์เนี่ยแล้วรอที่เท่าไหร่เป้าหมายของพี่ผมว่าคือมีหุ้นหลายตัวนะคุณม่อนที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือวิ่งมาจากอะไรก็ไม่รู้แล้วในที่สุดก็วิ่งไปไม่รู้กี่ลิงต่อกี่ลิงค่ะค่ะผมว่าเอาเบื้องต้นแล้วกันดูแนวจิตวิทยาของเขานะค่ะค่ะ50สตางค์ไว้ก่อนโอ้โหนะก็เยอะเลยนะพี่น้องครับมาเร็วนะไม่เคยเร็วก็ได้นะฮะหลายตัวที่แย่ๆกว่านี้ยังวิ่งไปแล้วครับอ๋อยิ่งนะครับวันนั้นพันหุ้นแบบนี้ผมพูดที่ผมชอบคือเหมือนกับเป็นไม้หนึ่งที่เราเล่นอ๋อไม้หนึ่งใช่ไหมทางเทคนิคทุกท่านที่เรียนเทคนิคกับพี่เด็กแนวลองเช็คดูไม้หนึ่งนะคะอ๋อโห50สตางค์เดี๋ยวในเรื่องสตอรี่ของเขาก็ค่อยๆเป็นค่อยไปใช่ไหมคะนี่เราคุยกันที่แล้ว 20% แล้วครับโอ้ไม่ทันเลยเนี่ยคุยกับพี่ก็ไม่ได้ตังค์กันเลยนะเมื่อกี้ 8% นะคุยอยู่คุณม่อนนี่แค่ 8% นะฮะหรอตอนนี้ 20% แล้ว
ก็รายละเอียดที่พี่ให้มันน่าสนใจไงใช่ครับจริงๆผมมีอีกหลายตัวนะฮะหลายตัวไหมฮะโอ้โหเอามามาแล้วก็มาเลยมาเลยพี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าอยากให้นักลงทุนซื้อเก็บเหมือนกันค่ะนะฮะเนื่องจากว่าตัวธุรกิจเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่ม ICT แล้วแน่ๆคือว่าปีแรกผลประกอบการแย่ว่าน้ำท่วมค่ะปีนี้เนี่ยเฉพาะรับงานอย่างเดียวนี่ก็เกือบ 3,000 ล้านแล้วค่ะแล้วมีความชัดเจนของเขาจะรับงานเรื่องวางระบบ ICT ด้วยนะฮะแล้วปีนี้เป็นปีที่ก้าวกระโดดปี 5-6 นะครับค่ะมูลค่าหุ้นเนี่ยควรจะสูงกว่านี้ค่ะอย่างแน่นอนว่าควรจะสูงกว่านี้แน่นอนเพราะราคาตรงนี้วันนี้แดงๆตอนนี้แดงๆด้วยนะฮะยังไม่มีใครสนใจเออเอามาแดงๆมากเหรอพี่มีแต่เขียวๆมาหมดเลยหุ้นตัวนี้คือหุ้น Ford นั่นเองครับ FORTS Ford นะ Corporation หุ้นที่วางระบบใช่ไหมคะวางระบบสื่อสาร 3G วางไฟเขียวไฟแดงระบบไฟเขียวไฟแดงไอ้ยาหุ้นตัวนี้รู้นะครับนะฮะหุ้นตัวนี้ผมว่าดีแล้วก็ผมประเมินได้นะคุณม่อนผมประเมินหุ้นตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยบุ๊กแวลูเขาในสิ้นปีอยู่ประมาณ 2.04 ค่ะ2เท่าไหร่นะครับพี่ยังไม่พรีเมียมนะฮะยังไม่พรีเมียมเลยนะนี่ยังไม่พรีเมียมนะ 2.04 ครับขอโทษนะ 4.04 ขอโทษครับค่ะ 4.04 ใช่ค่ะนั้นเพราะเนี่ยดูตามนี้นะผมว่าหุ้นตัวนี้แล้วถ้าเกิดรับงานวางระบบ 3G เมื่อไหร่ราคาไปไกลกว่านี้ครับค่ะ Ford นี่เป็นธุรกิจที่วางระบบให้กับพวกไหนครับพี่วางระบบ CCTV ระบบเกือบทั้งหมดนะครับวางระบบไฟเขียวไฟแดงวางระบบเสาสัญญาณวางระบบ 3G วางระบบเรื่องการเติมเงินทั่วประเทศเติมเงินระบบ 3G ระบบโทรศัพท์มือถือด้วยอ๋อค่ะจริงๆแล้ว Ford นะคะคุณผู้ชมก็เป็นหุ้นต้องไปดูกลุ่มบอร์ดแล้วนักพนักงานเป็นวิศวะหมดเลยนะธุรกิจเนี้ยผมว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีนะคุณมอค่ะใช่ใช่ไม่ควรจะลืมตัวเออใช่จริงด้วยพี่เดี๋ยวไปตามมาให้เนาะหุ้นตัวนี้ผมน่าสนผมสนใจหุ้นตัวนี้มากชอบเหมือนกันพี่ชอบตัวนี้อืมชอบตัวนี้เหมือนกันเนาะแต่สภาพคล่องเขาไม่ได้มากมายนะคะตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะหุ้นต้องเงียบมานานไงคุณมอนค่ะหุ้นพวกนี้เวลาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสภาพคล่องมาเองราคาในอดีตเคยอยู่ประมาณ5 บาทนะครับอืมนะครับ5 บาทสูงสุดอันนี้คือหุ้นที่ผมคิดหุ้นตัวฟอร์ดเป็นหุ้นที่ผมชอบค่ะค่ะมันอินเทรนด์ราคาเริ่มต้นด้วยเนาะครับใช่ครับแต่ต้องทางพูดถึงหุ้นใหญ่ต้องกระจายหุ้นมากกว่านี้นิดหนึ่งนะคะเป้าหมายสำหรับฟอร์ดนี่ขออีกทีได้ไหมคะขอสักตั้งก็ผมให้เริ่มต้นที่ 4.04 ก่อนผ่านตรงนี้ไปผมว่ายาวยืนตรงนี้ก็ไปเป็นแนวต้านเดิม5 บาทเลยนะครับหุ้นที่ก็หุ้นตัวนี้เขาจะมาในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะจะบอกให้จะเป็นหุ้นที่ถูกต้องกับระบบนี้ใช่ไหมฮะชอบระบบนี้แล้วแล้วกลุ่มเราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในกลุ่มของชุดนี้หมดเลยอ๋อเข้าทางเลยเข้าทางเลยแต่เขาเงียบอยู่เขายังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นนะคะมีครับเพิ่งประกาศรับงานไป1,600 ล้านเนี่ยอ๋อ1,600 ล้านแต่หุ้นเขายังไม่ขยับใช่ครับหุ้นนอกสายตาเนาะสรุปวันนี้เราได้หุ้น2 ตัวตัวหนึ่งคือตัวเน่าจะกลายเป็นดีเออดีค่ะนะฮะน้องตักตัวหนึ่งดีแล้วจะดียิ่งขึ้นก็คือปอดครับโอ้โหนี่วันหลังว่างๆกินข้าวกันมั่งสิจะได้รวยกับพี่ด้วยครับงั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ